แม่ฟ้องเดือดด่าเอกลางรายการปกมือให้กับการแสดงเก่งของสาวเอปะทะคารมเคลียร์ปมเรื่องบ้านพร้อมกับเปิดคลิปงานบ้านแถมยังรั่นว่าอย่าสตออย่างนี้คุณเนี่ยสตอนะเนี่ยล่าสุดค่ะเมื่อวันที่3กรกฎาคมนี้เองทางด้านเอชุติมาและทางด้านฟ้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมกับแม่ของหนุ่มฟ้องมาออกรายการโหนกระแสหลังแฟนเด็กออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อซื้อบ้านซื้อรถไม่ยอมจ่ายจนโดนยึดติดแบ็คลิสต์โดยมีช่วงแรกของรายการมีการพูดถึงประเด็นปัญหาดราม่าเรื่องบ้านโดยตอนหนึ่งในรายการบรรยากาศค่อนข้างเดือดเมื่อมีการพูดในเรื่องของบ้านโดยฟ้องบอกว่าทิ้งบ้านทิ้งรถไว้ให้เอแล้วตัวเองกลับไปอยู่บ้านที่กาญจนบุรีซึ่งเอได้พูดขึ้นมาว่าเอาความจริงเออยู่ในบ้านนั้นเอเป็นคนผ่อนบ้านดาวบ้านทุกอย่างแล้วเอเป็นคนออกจากบ้านเพราะทนพฤติกรรมเขาไม่ไหวเลยขอเลิกออกจากบ้านเลย3เดือนโดยไม่ได้กลับไปบ้านหลังนั้นเลยให้เขาอยู่บ้านนั้นที่เราซื้อด้วยกันแต่เป็นเงินเอและเอยังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากแม่ของหนุ่มฟ้องกฤษกาค่ะว่าเดือดกันแค่ไหนปะทะคารมกันสุดๆไปฟังกันเลยค่ะใส่เข้าไปของบ้านทำไมฮะแม่ไงคุณเป็นคนเขียนมาวันนั้นเองเราอยู่เหนือคุณบอกว่าช่วยกรุณาเอาลูกกลับบ้านด้วยถ้าไม่เอาแล้วแล้วคุณจะพูดได้ไงว่าอาฟ้องอยู่บ้านคุณ3เดือนไม่ได้อยู่คุณไล่วันนั้นเลยจ้าไม่ได้ไล่ค่ะอย่าคุณอย่าสะตออย่างนี้เอ๊ะเดี๋ยวใจเย็นนะแม่แป๊บนึงนะพี่คุณสะตอนะเนี่ยใจเย็นพุ่งพูดคำนี้นะแป๊บนึงอ่ะเอ๊ะเชิญฮะเจ๊ะแม่เขาพูดจบก่อนนะแม่นะแม่คือเราบอกว่าน้องอยู่เราไม่ได้บอกว่าอยู่ทุกวันน้องอยู่เราไม่รู้ว่าไปไหนเพราะเราไม่ได้เข้าไปเช็คในบ้านถูกไหมคะ3เดือนที่เอทิ้งบ้านเอ๊ะไม่ได้เข้าไปดูแลในบ้านเอ๊ะไม่รู้ว่าน้องจะอยู่ทุกวันหรือไม่ทุกวันถูกไหมคะเอ๊ะไม่ได้เข้าไปดูในบ้านเราอยู่แต่ว่าเอ๊ะพูดถึงเมื่อกี้เอ๊ะว่าจ่ายค่าไฟอยู่ยังต้องจ่ายค่าไฟใน3เดือนนั้นเพราะว่าบ้านยังไม่ได้จ่ายค่าไฟค่าน้ำแต่ใน3เดือนเราไม่รู้ว่าน้องอ่ะยังจะอยู่ในบ้านหลังนั้นตลอดไหมเพราะเอ๊ะไม่ได้เข้าไปดูถูกไหมคะเอ๊ะทิ้งตรงนั้นไปเลยดังนั้นเอ๊ะไม่รู้เรื่องอื่นนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าทำไมแม่ตบมือนะแม่ตบมือทำไมแม่ตบมือทำไมเยี่ยมคนนักแสดงเขาทำได้ทุกอย่างแม่อย่าไปว่าเขาอย่างนั้นเดี๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยวฟังให้จบก่อนนะแม่ใจเย็นนะเจอนะค่ะคือบางอย่างชีวิตจริงก็ไม่ใช่ละครนะคะนะคะไม่จำเป็นต้องแสดงตลอดมันคือความจริงค่ะตอนคบกันมันก็มีอะไรดีๆเนาะพอเลิกกันแล้วเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเราประชาชนไทยต้องฟังกันเยอะมันไม่ดีถึงอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดเรื่องของบ้านจบไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยทางฝ่ายฟ้องเนี่ยบอกว่าปล่อยให้บ้านโดนยึดไปแล้วยอมเสียเครดิตไปนั่นเองค่ะงานนี้ก็ต้องรอตามกันต่อไปค่ะแต่แน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยก็บอกว่าขอจบกันด้วยดีดีกว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตตามปกติไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันอีกค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพจบันดาลเมาส์เนี่ยก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ